เรียกได้ว่ากระแสดราม่าค่ะมีมาตั้งแต่คอนเสิร์ตยังไม่เริ่มเลยทีเดียวล่าสุดก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับคอนเสิร์ต Blondpink World Tour ของ4สาว Blackpink ค่ะที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะคะในวันที่7และ8มกราคมที่ผ่านมานี้เองซึ่งงานนี้นะคะคนดังในวงการบันเทิงก็ตบเท้าเข้าไปชมคอนเสิร์ตกันเพียบแต่คนที่น่าอิจฉาสุดๆเห็นจะเป็นสาวมิวนิษฐาค่ะที่พาสามีไฮโซเซนนะคะและคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปร่วมชมคอนเสิร์ตแถมยังได้หอบช่อดอกไม้ช่อโตเข้าไปเจอสาวลิซ่านะคะถึงหลังเวทีกันเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนคนที่อยากจะไปคอนเสิร์ตนี้สุดๆน่าจะไม่ใช่นางเอกสาวแล้วล่ะค่ะแต่เป็นน้องมารินนะคะลูกสาวสุดน่ารักที่ต้องส่งกำลังใจไปให้พี่ลิซ่าแทนค่ะซึ่งสาวมิวนิษฐานะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าบลิงตัวน้อยที่บ้านอยากไปดูด้วยก็เรียกได้ว่าถ้าโตทันพี่ๆ Blackpink ทัวร์คอนเสิร์ตอีกรอบก็คงจะได้ไปยืนแถวหน้าเต้นกระจายอยู่หน้าเวทีอย่างแน่นอนค่ะแต่ก็กลายเป็นว่าหลังจากที่สาวมิวได้โพสต์รูปไปนะคะก็แอบมีดราม่าเบาๆค่ะมีชาวเน็ตนะคะเข้ามาถามว่าทำไมมิวนิษฐาถึงได้ถ่ายรูปกับลิซ่าได้ถ่ายนอกรอบด้วยหรอคะ VIP คนอื่นได้ถ่ายไม่เอ่ยหรือบางคนนะคะก็บอกว่าทำไมคุณมิวถึงได้เจอกับลิซ่าหลังเวทีอีกแล้วอันนี้สงสัยค่ะเขาเป็นเจ้าของงานหรอคะซึ่งงานนี้ค่ะคุณแม่มิวนิษฐานะคะก็ได้เข้าไปคอมเมนต์และตอบกลับดราม่าเคลียร์ความสงสัยของชาวเน็ตทันทีค่ะว่าน้องลิซ่าชวนพี่มิวไปดูคอนเสิร์ตค่ะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่มิวซื้อตั๋วเอาไว้แล้วก็เลยเอาดอกไม้ไปให้กำลังใจน้องและนอกจากดราม่านะคะที่มีอยู่ไม่กี่คอมเมนต์ค่ะก็มีคนที่คิดต่างแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่างเช่นบริงประเทศอื่นเข้ามาคอมเมนต์ Thank you for supporting Lisa แต่บางคนดราม่าอะไรก่อนประเทศแห่งการดราม่าการที่น้องมีศิลปินที่มีชื่อเสียงในไทยหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็คอยซัพพอร์ตน้องมีคอนก็มาให้กำลังใจเป็นการยืนยันให้บริงทั่วโลกเห็นว่า Lisa Blackpink เป็นที่นิยมในไทยจริงๆแม้แต่ศิลปินดาราก็ให้การยอมรับน้องในฐานะที่เราเป็นบริงเจ้าภาพควรแสดงความยินดีที่มีงานดีๆนี้ออกมาใหสมกับที่น้องลิซ่าไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเองเลยบางคนค่ะก็บอกว่าจะดราม่า กันทำไมก่อนโอเคลิซ่าชวนมิวเข้าไปแสดงความยินดีไม่ผิดเพราะเขาก็ถ่ายรูปกับลิซ่าคนเดียวนี่ไม่ได้ไปรบกวนเมมเบอร์คนอื่นดาราเกาหลีที่ไปเขาก็เข้าไปถ่ายกับทุกคนในวงนี่ไม่เห็นมีดราม่าพอเป็นดาราไทยที่เขาสนิทกันกับดราม่างงบางคนจะดราม่า ก็ดูเมนข้างบนก่อนไหมลิซ่าชวนมิวเองแต่ว่ามิวมีบัตรอยู่แล้วก็เลยไปให้กำลังใจน้องหลังเวทีเขารู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะแฟนคลับยังได้ถ่ายรูปกับลิซ่าเลยถ้าได้เจอในบางสถานการณ์นี่เขาอยู่วงการบันเทิงเหมือนกันรู้จักการถ่ายรูปด้วยกันไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนนะคะอย่าโยนน้องแขวนน้องไว้เกินมนุษย์มานานเลยค่ะบางคนอย่าเพิ่งรีบข่าวฟังอีกฝ่ายด้วยอย่าให้น้องรู้สึกลำบากใจที่จะชวนใครเลยค่ะน้องก็มีเพื่อนมีคนที่น้องสนิทเหมือนกันดราม่ามากต่อไปน้องจะกล้าชวนใครมิวนิษฐากับลิซ่าน่าจะสนิทกับพี่มิวพอสมควรนะสังเกตจากงาน AIS ที่คนอื่นลิซยกมือไหว้แต่กับมิวลิซโผล่กอดเลยเป็นดาราไทยไม่กี่คนที่แม่ลิซ for IG ด้วยมาเลยครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าย่อมๆซะอย่างนั้นนะคะยังไงก็ใจเย็นๆกันนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นศิลปินคนดังแต่ในชีวิตจริงคนเราก็ต้องมีเพื่อนกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube พร็อพดาราด้วยนะคะ